ลิปนี้เราจะมาเจาะลึกการใช้งานแอป Well Connect จากหลักทรัพย์บัวหลวงฟังก์ชันแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านต้องห้ามพลาดนะเราเรียกว่าฟังก์ชันติดตามเวลาทุกท่านรับข้อมูลข่าวสารเรื่องการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรับจาก SMS หรือรับจากอีเมลซึ่งมันจะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะแยะนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยเปิดอ่านหรอกแต่ถ้าเกิดคุณใช้แอป Well Connect เมนูแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือการแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ผ่านเมนูที่ชื่อว่า Inbox ของหลักทรัพย์บัวหลวงการที่คุณได้ข้อมูลข่าวสารแบบโดยตรงนะอย่างเช่นสัญญาณทางเทคนิคข้อมูลสิทธิประโยชน์เพิ่มทุนปันผลหรือการใช้สิทธิ์ต่างๆก็จะถูกส่งเข้าไปที่เมนู Inbox ทำให้ทุกท่านเนี่ยไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทั้งหมดอันดับที่2ก็คือมันจะมีเรื่องข่าวด้วยเวลาคุณจะรับข่าวสารเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคุณสนใจหุ้นตัวนี้มีอยู่ในพอร์ตอย่างหุ้นปตท.ก็ได้อยู่ในพอร์ตฉันแต่ฉันอยากรู้ข่าวเกี่ยวกับหุ้นปตท.ฉันก็จะเอาปตท.เนี่ยไปเสิร์ชหาข่าวแต่หลักทรัพย์บัวหลวงก็รันข้อมูลมาให้เลยว่าส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นปตท.ให้คุณเลยเข้าไปในพอร์ตก็จะผ่านที่เมนู Inbox เป็นหลักมั่นใจได้ว่าข่าวสารที่คุณได้รับเนี่ยเป็นข่าวสารที่น่าเชื่อถือแน่นอนถัดไปเป็นการวิเคราะห์คะแนนพอร์ตลงทุนสำหรับทุกท่านนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ใหม่สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงเช่นเดียวกันคะแนนวัดจากอะไรคะคะแนนสำหรับคนที่ลงทุนเนี่ยอยากรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเองลงทุนแล้วเป็นยังไงบ้างดีไหมเราก็เลยสร้างนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะซึ่งมีที่เดียวในแอป Well Connect ของเราก็คืออันดับแรกเลยคะแนนจากการเลือกหลักทรัพย์คุณเลือกหุ้นเนี่ยเลือกได้ดีหรือเปล่าเลือกแล้วเป็นยังไงการคัดเลือกหุ้นของคุณมีคะแนนเท่าไหร่อันดับที่2การจัดสรรเงินลงทุนนะครับในภาษาพวกเราเนี่ยเราจะเรียกว่า money management ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นด้วยเงินเท่าๆกันไหมหรือซื้อหุ้นด้วยเงินที่ไม่เท่ากันเราก็จะมีการวิเคราะห์ตัวนี้ออกมาให้แล้วก็สุดท้ายก็คือการทำกำไรสามารถ net profit run ได้หรือเปล่าหรือ stop loss เก่งไหมระบบจะถูกทำการวิเคราะห์3หัวข้อหลักออกมาเป็นสกอร์โดยรวมให้ซึ่งคะแนนพอร์ตการลงทุนเนี่ยนักลงทุนเนี่ยสามารถเอาไปปรับการลงทุนในรูปแบบไหนก็ได้นะสามารถเอาไปสอบถามข้อมูลว่าฉันควรจะปรับทางด้านไหนกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญก็ได้สามารถใช้งานได้ผ่านเมนูที่ชื่อว่า Portfolio Analytics ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันที่เราเรียกว่า Consolidate Portfolio นักลงทุนเนี่ยอยากรู้ว่าสินทรัพย์ที่มีกับทรัพย์บัวหลวงไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้กองทุนรวมตราสารอนุพันธ์หุ้นต่างประเทศหรือเงินสดที่มีอยู่ในพอร์ตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมีสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ในรีพอร์ตเดียวก็สามารถใช้ผ่านเมนูที่ชื่อว่า Consolidate Portfolio ของเราได้ก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยในฟังก์ชันถัดไปอันนี้ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะที่คุณต้องมาติดตามก็คือเรื่องปฏิทินหรือ My Calendar ปฏิทินเนี่ยอันดับแรกเลยที่คุณมักจะดูกันก็คือการดูสิทธิประโยชน์ว่าหุ้นของฉันเนี่ยจะมีการเพิ่มทุนเมื่อไหร่ XR มีปันผลได้รับเมื่อไหร่ XDสามารถไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้ผ่าน My Calendar ของแอปพลิเคชัน Well Connect แล้วก็สุดท้ายก็คือการดูกิจกรรมอย่างเช่นวันนี้อยากเรียนรู้เรื่องการใช้งานชาร์ตทางเทคนิคหรือมีคลาสเรียนที่ฉันลงทุนอะไรไว้ก็จะถูกมาร์คเข้ามาอยู่ใน My Calendar ของนักลงทุนเหมือนกันใครที่สนใจการใช้งานแอป Well Connect ของเราก็ไปดาวน์โหลดได้เลยผ่าน iOS แล้วก็ Android ไปลองใช้งานกันนะจะได้สัมผัสประสบการณ์ติดตามข้อมูลแบบส่วนตัวของท่านเองโดยไม่ต้องไปใช้แอปพลิเคชันอื่นอีกแล้วนะครับจากหลักทรัพย์บัวหลวง